เมื่อนักแสดงสาวสวยถูกกลุ่มอดีตนักโทษลักพาตัวไปเพื่อบังคับให้เธอแสดงหนังดื้อดื้อดื่มสตรีมไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ออนไลน์จอห์นฮับสตูดิโอขอนำท่านเข้าสู่มหากาพย์แห่งการเมื่อยมือในหนังเรื่อง Stealing Candy ขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จอห์นด้วยนะครับเปิดเรื่องมาแคนดี้กำลังแสดงหนังดื้อดื้อดื่มซึ่งเธอก็แสดงออกมาได้เร่าร้อนเข้าขากับพระเอกอย่างมากภายในกองถ่ายมีเพียงแคนดี้คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ใส่ไอ้โม่งปิดหน้าตัดภาพย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันแคนดี้กำลังนอนอาบแดดและเธอก็ได้เรียกบอดี้การ์ดสุดหล่อให้มาช่วยทาครีมกันแดดให้เธอก็บอกให้เขาถอดบราของเธอออกจากนั้นทั้งสองก็กอดจูบกันอย่างเร่าร้อนทันใดนั้นสามีก็เข้ามาเห็นและไม่พอใจจึงชักปืนยิงบอดี้การ์ดเพราะว่าแคนดี้ได้ร้องให้โวยวายฟ้องสามีว่าโดนบอดี้การ์ดลวนลามจากนั้นแคนดี้ก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงไปที่สามีก่อนที่สามีเธอจะหมดลมหายใจเธอก็ได้เยาะเย้ยพร้อมกับขอบคุณที่เขาทิ้งมรดกไว้ให้เธอทันใดนั้นผู้กำกับก็สั่งคัดการแสดงผู้กำกับก็เดินมาบอกแคนดี้ว่าเขาต้องการให้เธอพยายามอย่าเอามือปิดหน้าอกไว้เพราะมันทำให้การแสดงของเธอดูแข็งทื่อซึ่งแคนดี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช่แล้วเหตุการณ์เมื่อกี้มันคือการแสดงเท่านั้นหลังถ่ายทำเสร็จแคนดี้ก็รีบกลับบ้านทันทีทันใดนั้นผู้กำกับก็มาชวนแคนดี้ไปออกเดทกับเขาแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะมีธุระอื่นที่ต้องทำในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งชื่อเฟรดกำลังแอบมองแคนดี้และขับรถสะกดรอยตามเธอไปจนถึงที่บ้านผู้จัดการก็ได้แวะมาหาแคนดี้ที่บ้านเพื่อคุยเรื่องที่เธอมีปัญหากับฉากเซ็กซี่ซึ่งแคนดี้ก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอได้ค่าตัวเพิ่มก็จะยอมตกลงแคนดี้ยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองถังแตกแล้วและต้องการงานเพิ่มเพราะลำพังค่าตัวหนังเรื่องเดียวไม่พอที่จะจ่ายค่าบ้านค่ารถผู้จัดการก็ได้แต่บอกให้เธออดทนอีกหน่อยและเขาก็ตัดบทขอตัวกลับบ้านไปในขณะเดียวกันเฟรดก็แอบดูอยู่ในพุ่มไม้เขาคอยสังเกตพฤติกรรมของเธอตลอดเวลาจากนั้นเฟรดก็ไปหาแบรดซึ่งทั้งสองก็สนิทกันเพราะพวกเขาเจอกันในคุกเฟรดก็ได้เล่าโปรเจกต์ใหญ่ให้แบรดฟังแบรดก็ตื่นเต้นตกลงเข้าร่วมทันทีจากนั้นเฟรดก็ได้พาแบรดไปรู้จักกับวอชายผู้เป็นอดีตนักโทษที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีซึ่งเขาเคยแฮกเข้าระบบทหารของอเมริกันมาแล้วและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องติดคุกวอได้อธิบายเรื่องการทำงานของเว็บไซต์ที่เขาสร้างให้กับทั้งสองฝั่งซึ่งใครก็ตามที่อยากดูไลฟ์สดหนังดื้อดื้อดื่มที่มีนักแสดงสาวเป็นนางเอกก็จะต้องทำการจ่ายเงินก่อนเข้าชมซึ่งวอก็คำนวณไว้ว่าถ้าทำเสร็จก็จะได้เงินถึง4ล้านดอลลาร์ทั้ง3ก็ตื่นเต้นมากๆต่างคนต่างก็ฝันอยากจะหนีไปใช้ชีวิตชิวๆที่บาฮามาสทางด้านแคนดี้ก็กำลังคุยกับพ่อของเธอเรื่องอาการโรคเบาหวานและเธอก็ย้ำกับพ่อว่าต้องให้ความร่วมมือในการรักษาทางด้านของวอก็ได้แวะไปหาลูกชายกับอดีตภรรยาซึ่งทั้งสองหย่ากันเพราะว่าวอถูกจับเข้าคุกและอดีตภรรยาก็ได้บอกกับวอว่าเธอต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อจะจ่ายค่าผ่าตัดเนื้องอกให้กับลูกชายซึ่งวอก็ขอให้เธอกับลูกอดทนอีกหน่อยเพราะว่าโปรเจกต์ใหญ่ใกล้สำเร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าอดีตภรรยาจะไม่ค่อยเชื่อในคำพูดของเขาสักเท่าไหร่พอตกดึกสามหนุ่มก็เตรียมอุปกรณ์และเดินทางไปที่บ้านของแคนดี้วอจะเป็นคนสแตนบายรออยู่ที่รถส่วนเฟรดกับแบรดจะเข้าไปลักพาตัวแคนดี้ในขณะที่กำลังงัดประตูทันใดนั้นแคนดี้ก็เดินสำรวจรอบบ้านพร้อมกับมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีใครเข้ามาในบริเวณบ้านเธอหรือไม่แต่ทว่าเฟรดกับแบรดหลบทันเมื่อแคนดี้เห็นว่าทุกอย่างปกติเธอก็กลับขึ้นไปนอนจนทั้งสองงัดประตูเข้าไปในบ้านแคนดี้ได้สำเร็จเฟรดก็จัดการเครื่องสัญญาณเตือนภัยก่อนเลยซึ่งเรียกได้ว่าเฟรดเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะเขารู้แม้กระทั่งรหัสสัญญาณเตือนภัยบ้านของแคนดี้จากนั้นทั้งสองก็ขึ้นไปที่ห้องนอนของแคนดี้และจัดการเอาผ้าขนหนูชุบยาสลบปิดไปที่จมูกเธอแต่ทว่าแคนดี้เป็นนักแสดงเลยต้องเข้ายิมตลอดเวลาเพื่อรักษาหุ่นทำให้เธอแข็งแรงสามารถถีบแบรดกระเด็นไปไกลแต่สุดท้ายเธอก็ไม่อาจชนะฤทธิ์ของยาสลบได้จากนั้นแคนดี้ก็ถูกอุ้มขึ้นรถทั้ง3ขับรถเดินทางไปเรื่อยๆซึ่งแบรดก็จ้องไปที่แคนดี้จนน้ำลายไหลและอดใจไม่ไหวอยากจะบุกอัดเป็ดน้อยเธอตอนนี้เลยแต่เฟรดก็ยื่นคำขาดว่าห้ามเด็ดขาดทำไม่อยากให้แผนการนี้ล่มและเงินก็จะไม่ได้สักบาทซึ่งนั่นก็ทำให้แบรดไม่พอใจมากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะเงินก็สำคัญจนเช้าของอีกวันซึ่งยาสลบก็หมดฤทธิ์แคนดี้ก็ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามขอร้องให้ปล่อยเธอไปเพราะเธอไม่มีเงินเหมือนเมื่อก่อนแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลทันใดนั้นก็มีตำรวจขับรถตามมาพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟสั่งให้พวกเขาจอดรถซึ่งเฟรดก็ล้มยาสลบแคนดี้อีกครั้งเขาแกล้งบอกตำรวจว่าภรรยาของเขาหลับอยู่ตำรวจก็มองเข้าไปในรถสักพักแล้วก็ปล่อยพวกเขาไปซึ่งแบรดที่กังวลที่สุดก็โล่งใจมากๆเพราะว่าเข
ขาไม่อยากจะถูกจับได้และกลับเข้าไปในคุกอีกครั้งพอไปถึงบ้านที่จะเป็นสถานที่ถ่ายหนังเฟร็ดก็ได้พาแคนดี้ไปที่ห้องพักและจับเธอมัดเอาไว้ส่วนอีก2คนก็จัดการขนอุปกรณ์เข้าไปในบ้านจากนั้นวอลก็ได้ขับรถไปจอดหลังบ้านเพื่อซ่อนรถเอาไว้แต่ทว่าวอลรู้สึกว่ามีคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยความกังวลเขาเลยไปบอกกับเพื่อนๆอีก2คนเฟร็ดก็เลยบอกให้แบรดกับวอลไปดูรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครเห็นพวกเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งระหว่างทางทั้งสองก็เดินสำรวจด้วยกันแบรดก็ได้พูดความสงสัยออกมาว่าเขารู้สึกว่าเฟร็ดหวงแคนดี้มากเป็นพิเศษซึ่งวอลก็บอกกับแบรดว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเฟร็ดก็อาจจะเป็นแฟนคลับที่คลั่งใครเธอมากเท่านั้นเองทันใดนั้นทั้งสองก็ได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งปิกนิกฟังเพลงซึ่งแบรดก็ไม่รอช้าเดินเข้าไปเอามีดแทงชายคนนั้นม่องเท่งขาทีซึ่งนั่นก็ทำให้วอลตกใจมากเพราะเขาไม่ได้อยากให้มีใครตายแต่วอลก็ต้องเงียบเอาไว้เพราะไม่งั้นเขาอาจจะโดนแบรดแทงไปด้วยอีกคนจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมงานต่อซึ่งวอลก็ไม่ได้บอกเรื่องที่แบรดฆ่าคนให้เฟสได้รับรู้จากนั้นวอลก็เตรียมจูนสัญญาณและติดตั้งโปรแกรมแล้วพวกเขาก็ได้คุยกับแคนดี้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้เธอทำพอแคนดี้เห็นว่าทุกอย่างถูกเซตก็ตกใจมากเพราะเธอเดาได้ทันทีว่านี่มันกองถ่ายหนังซัมบาลาฮาชัดๆว่าแล้วแคนดี้ก็โวยวายดราม่าอย่างหนักซึ่งแบรดก็เริ่มเครียดเขาเลยขอคุยกับเฟสเป็นการส่วนตัวแบรดก็ได้ต่อว่าเฟสอย่างหนักและสั่งให้เขาพูดยังไงก็ได้ให้เธอยอมแสดงหนังแต่โดยดีเฟสก็เลยเอาเรื่องพ่อของแคนดี้ที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมาขู่พร้อมกับโทรหาเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นั่นโดยเขาขู่ว่าถ้าไม่อยากให้พ่อได้รับอินซูลินเกินขนาดก็ต้องให้ความร่วมมือในการแสดงซึ่งแคนดี้ก็ตกลงทันทีเพราะเธอรักพ่อมากๆแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องเป็นคนเลือกนักแสดงชายเองซึ่งเธอก็เลือกที่จะเล่นกับเฟร็ดซึ่งนั่นทำให้แบรดเคืองมากแต่ในเมื่อผู้หญิงไม่เลือกเขาก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเธอแต่ทว่าวอไม่พอใจเพราะว่ามันโหดร้ายกับผู้หญิงเกินไปที่เอาเรื่องพ่อที่ป่วยมาขู่เธอวอก็ได้ขอคุยกับเฟร็ดเป็นการส่วนตัวซึ่งเฟร็ดก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่ทำอะไรพ่อของเธอหรอกแค่เอามาขู่เล่นๆเท่านั้นซึ่งวอก็โล่งอกแล้วก็กลับไปทำงานต่อเฟร็ดให้แคนดี้ไปเปลี่ยนใส่ชุดเซ็กซี่เพื่อที่จะเตรียมตัวถ่ายตัวอย่างหนังเรียกให้ผู้ชมเข้ามาดูซึ่งพอเริ่มไหลสายตาแคนดี้ก็เปลี่ยนไปเธอดูมั่นใจมากพร้อมกับมองมาที่กล้องเธอพูดเชิญชวนให้หนุ่มๆแฟนคลับของเธอชวนเพื่อนๆเข้ามาดูโดยจ่ายเพียง10ดอลลาร์เท่านั้นและยังย้ำอีกว่านี่คือการถ่ายจริงเล่นจริงไม่มีการตัดต่อใดๆเธอพูดพร้อมกับเปิดหน้าอกแล้วก็จูบพระเอกหนุ่มโชว์ทำเอาคนดูถึงกับตาลุกวาวตื่นเต้นดีใจจอนก็ตาลุกวาวเหมือนกันพอไลฟ์โฆษณาตัดจบไปเฟสก็ได้ให้แคนดี้ไปพักและข่าวก็ออกคลึกโครมเรื่องที่นักแสดงสาวจะไลฟ์หนังดื้อๆดื้อดึมซึ่งนั้นยิ่งทำให้มีผู้ชมมากมายยอมจ่ายเงินเพื่อมารอชมซึ่งทั้ง3หนุ่มก็เห็นยอดเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่างก็ตื่นเต้นดีใจมากจากนั้นเฟสก็เดินกลับไปหาแคนดี้และกระซิบบอกอีกว่าอีกไม่นานเรื่องนี้ก็จะจบแล้วพร้อมกับจูบเธอแล้วภาพก็ตัดไปก่อนหน้านี้เฟสกับแคนดี้คุยกันเรื่องแผนการถ่ายหนังใช่แล้วเฟสกับแคนดี้นั้นเป็นคู่รักกันเรียกได้ว่าแคนดี้นั้นแสดงได้เนียนมากจนวอลกับแบรดเชื่อสนิทใจทางด้านของวอลก็ได้เข้าไปคุยกับแคนดี้เพื่อปลอบใจเธอพร้อมกับขอโทษแต่เขาจำเป็นต้องทำเรื่องนี้เพราะเขาต้องการเงินไปจ่ายค่าผ่าตัดรักษาลูกชายที่เป็นมะเร็งเนื้องอกในตอนนี้นักข่าวก็ได้เดินทางไปหน้าบ้านของแคนดี้และก็พบว่าไม่มีใครอยู่บ้านจริงๆซึ่งทั้ง3ที่นั่งดูข่าวต่างก็ดีใจเพราะถือว่านี่ได้โปรโมทออกทีวีแบบฟรีๆจากนั้นการสตรีมไลฟ์ก็เริ่มขึ้นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตั้งตารอจดจ่ออยู่หน้าจอซึ่งลีลาของแคนดี้ก็เร่าร้อนมากๆและแล้วการแสดงก็จบลงปิดยอดเกินคาดถึง13ล้านดอลลาร์ทำเอา3หนุ่มหัวเราะดีใจอย่างมากบอกเลยฉากนี้จอนเมื่อยมือไปหาดูได้ในหนังเต็มนะครับจอนคอนเฟิร์มจากนั้นพวกเขาก็รีบเก็บของเพื่อเตรียมตัวพาแคนดี้ไปส่งบ้านแล้วก็จะบินหนีข้ามประเทศก่อนที่พวกเขาจะถูกจับได้ด้วยความที่แบรดนั้นกลัวโดนโกงก็เลยพยายามถามวอลว่าจะเอาเงินออกมาได้ยังไงซึ่งเฟร็ดก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาทันในนั้นเฟร็ดก็เอาเหล็กตีหัวแบรดจนสลบแล้วลากเขาไปขังในห้องขังและมัดไว้ซึ่งเฟร็ดก็บอกกับวอลว่าเขาเห็นรอยเลือดที่เสื้อของแบรดแต่แค่ไม่พูดอะไรจากนั้นเฟร็ดก็ให้วอลไปเฝ้าหน้าประตูเอาไว้เขาก็จัดการเก็บของเองแต่ทว่าแบรดนั้นได้สติขึ้นมาเขาเอาลวดไขงัดก้อนประตูออกมาได้พร้อมกับทำลายวอลทำให้เฟสต้องรีบเข้ามาช่วยวอลรีบไปจัดการแก้มัดให้กับแคนดี้ในขณะที่เฟสกำลังจัดการกับแบรดแต่เฟสนั้นก็โดนแบรดจัดการเรียบร้อยจนม่องเท่งไปในขณะที่วอลกับแคนดี้กำลังจะหนีขึ้นรถแบรดก็วิ่งตามมาทันพร้อมกับยิงวอลม่องเท่งขาทีจากนั้นแบรดที่ยังโกรธแคนดี้ที่รังเกียจไม่ยอมดื้อดื้อดื่มกับเขาเลยต่อว่าเธออย่างหนักพร้อมกับเอาปืนขู่จะฆ่าเธอซึ่งแคนดี้ก็ขอร้องแบดว่าอย่าทำร้ายเธอและเธอยอมทำทุกอย่างที่เขาต้องการแคนดี้ก็ดึงแบดมาจูบอย่าง
ดูดดื่มพอได้จังหวะแคนดี้ก็เอาแท่งเหล็กตีหัวแบรดก่อนจะวิ่งหนีไปแบรดวิ่งตามแคนดี้มาจนถึงโรงเก็บฟางซึ่งแคนดี้ก็แอบซ่อนตัวพร้อมกับเอาไม้ตีหัวแบรดอีกรอบในจังหวะที่เขาไม่ทันระวังตัวก่อนที่เธอจะวิ่งหนีกลับไปที่รถและขับหนีไปทันในนั้นแบรดก็วิ่งมาพยายามจะขวางหน้ารถแคนดี้เหยียบคันเร่งชนแบรดจนร่างเขากระเด็นและเธอก็จอดรถพร้อมกับโทรเรียกตำรวจเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและบอกว่าตอนนี้เธอถูกลักพาตัวมาจากนั้นแคนดี้ก็ลงจากรถพร้อมกับหยิบปืนของแบทขึ้นมาถือไว้ป้องกันตัวทันใดนั้นเฟรดก็เดินเข้ามาพอดีซึ่งแคนดี้ก็ตกใจมากพอคิดว่าเขาตายไปแล้วทั้งสองก็กอดกันซึ่งแบทที่หายใจโรยรินก็ได้ถามทั้งสองว่าทำแบบนี้ทำไมซึ่งเฟรดก็บอกว่าเขารู้จักกันมาปีกว่าแล้วและแคนดี้ต้องการกระแสถ้าทุกคนรู้ว่าเธอยอมถ่ายหนังด้วยความสมัครใจก็คงไม่มีโอกาสได้กลับไปแสดงหนังในวงการฮอลลีวูดเพราะภาพลักษณ์ของเธอมันจะเปลี่ยนไปเลยจำเป็นต้องทำให้ดูเป็นการลักพาตัวเธอจะดูน่าสงสารทุกคนก็จะให้โอกาสเธอกลับเข้ามาในวงการต่อแต่ถ้าแบรดรู้แผนทั้งหมดพวกเขาก็อาจจะโดนแบล็กเมย์และเฟสก็ต้องการให้แบรดเป็นแพะรับบาปทั้งหมดพอพูดจบเฟสก็ยิงแบรดซ้ำทันใดนั้นตำรวจก็มาถึงแคนดี้ก็เลยร้องวุ่นวายบอกตำรวจว่าเฟสกำลังจะฆ่าเธอตำรวจไม่รอช้ายิงเฟสม่องเท่งคาทีจากนั้นตำรวจก็ได้พาตัวแคนดี้ขึ้นรถขับออกไปพร้อมกับวอลแจ้งทีมให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาหลังจากเรื่องราวจบลงแคนดี้ก็ได้รับความสงสารและเห็นใจจากคนทั้งประเทศเรื่องราวของเธอได้รับความสนใจและมีสื่อมากมายติดต่อขอมาสัมภาษณ์ทำให้เธอโกยเงินเข้ากระเป๋าได้ไม่น้อยเธอก็ได้อาสาเป็นคนออกค่ารักษาให้กับลูกชายของวอลซึ่งนั่นทำให้เธอยิ่งได้รับความชมมากมายที่ช่วยเหลือลูกชายของคนร้ายที่เคยลักพาตัวและบังคับให้เธอเล่นหนังดื้อดื้อดื้อดื่มในตอนสุดท้ายแคนดี้ก็นั่งจิบไวน์ชิลๆอยู่ที่บ้านพร้อมกับโอนเงินที่ได้จากการสตรีมหนังทั้งหมดเข้าบัญชีของตัวเองและมองเงินจำนวน13ล้านดอลลาร์อย่างมีความสุขแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ให้จอนด้วยสำหรับใครอยากได้วาร์ปคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวจอนจะโพสต์ลงไว้ในกลุ่มนะครับผม